ตอนนี้เราอยู่กันที่ประเทศเกาหลีนะคะอาจจะดูเหมือนช้ำนิดหน่อยมีคุณลุงเกาหลีมาขอถ่ายรูปเราอาจจะเหมือนใครสักคนหนึ่งหนูเบอร์10 10 10 10ทำไมเขาโทรตามแล้วอย่างนี้นะคะสวัสดีค่ะอยู่กับฝนชนันทชัดนะคะในรายการติดฝนก็วอล์กนี้นะคะฝนจะพาทุกคนไปเที่ยวที่เกาหลีค่ะตัวฝนเองอ่ะไม่ได้ไปเกาหลีมาแบบหลายปีมากๆแล้วนะคะซึ่งทริปนี้เนี่ยฝนจะพักอยู่ที่อินชอนแล้วก็จะไปเที่ยวในโซลด้วยเพื่อนๆที่ดูอยู่เนี่ยก็จะได้พิกัดทั้ง2ที่เลยทั้งอินชอนแล้วก็โซลนะคะว่าตอนนี้เขาแบบว่ามีอะไรดีมีอะไรเด็ดมีอะไรที่แบบว่ามันต้องไปเช็คอินชาวโซเชียลอย่างเราจะพลาดไม่ได้ก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันนะคะตอนนี้ฝนก็คือยังอยู่หน้าสดยังไม่ได้แต่งหน้าแต่งตัวเลยเพราะว่าอยากมีเรื่องที่แบบว่ามาเมากับเพื่อนๆค่ะคือก่อนมาทริปเนี่ยไม่รู้มีใครเคยเป็นไหมเวลาจะไปเที่ยวไหนเนี่ยนะมันจะต้องมีอะไรมาแบบทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจซึ่งสิ่งนั้นกับวัยรุ่นจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากสิวบุกค่ะยังเห็นรอยอยู่นะคะนี่คือรอยสิวที่ทะเลาะกันมาเมื่อประมาณ5วันที่แล้วแล้วก็แบบตรงนี้ด้วยนะคะอันนี้แบบเหลือรอยเล็กนิดเดียวแล้วแน่นอนว่าช่วงนี้อ่านหนังสือหนักกว่าปกติกิจกรรมกลางแจ้งเราก็ไม่ขาดก็คือก๊อปเอ่ยอะไรเอ่ยแล้วก็แบบแต่งหน้านอนดึกคือทุกอย่างรวมๆกันอะสิวมันก็เลยมาเยือนที่หน้าฝนค่ะซึ่งแบบความเป็นวัยรุ่นอะเนาะมันก็ต้องมีสิวอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ต้องมีวิธีการจัดการมันนะคะคือมีสิวได้แต่ว่าก็ต้องจัดการให้มันแบบไปจากเราไวๆค่ะซึ่งล่าสุดฝนไปเจอตัวนี้มาค่ะฝนอะใช้ตัวนี้เลยค่ะตอนที่เป็นสิวน้องก็คือเอฟฟาคาเซรั่มนะคะจากแบรนด์ลาโรชโพเซค่ะคือเซรั่มที่ช่วยสลายสิวอุดตันค่ะซึ่งอันนี้คือเป็นแบรนด์ที่แบบเป็นเวชสำอางอีกแล้วนะคะก็คือคนที่ผิวบอบบางอะไรเงี้ยใช้ได้แน่นอนซึ่งความดีงามของมันคืออะไรรู้ปะหลักๆเลยนะคะเขาจะช่วยเรื่องสิวผดสิวอุดตันเล็กๆต่างๆเนี่ยคือช่วยได้ดีเลยแต่อย่างสิวอักเสบอะค่ะคือฝนทาไปก็แห้งเร็วมากๆเลยค่ะฝนทาตัวนี้นะคะทั้งเช้าแล้วก็เย็นค่ะบริเวณที่แบบอักเสบสิวอุดตันตรงเนี้ยคืออย่างช่วงเนี้ยอันนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วเหลือเม็ดเล็กๆคือเวลาเราร้อนเหงื่อออกอะพวกสิวผดเล็กๆมันจะขึ้นมาแล้วคือจะบอกว่ามันเห็นผลไวมากๆคือสิวอักเสบก็ยุบเร็วค่ะพวกสิวผดสิวอุดตันก็คือแบบหายไปเร็วมากๆนะคะฝนย้อนคิดให้ดูว่าก่อนจะมาทริปเนี่ยฝนคือแบบซัฟเฟอร์มากๆกลัวว่ามันจะยุบไม่ทันแล้วเดี๋ยวเราจะเที่ยวไม่สนุกเนอะปะคะอันนี้ดูแล้วน้องตัวนี้นะคะก็มี B3 ค่ะซึ่งจะช่วยปลอบประโลมผิวเราไปในตัวค่ะอ่ะเช้านี้ฝนยังไม่ได้ทานะคะเดี๋ยวทาเลยคือเท็กเจอร์เขาแบบเป็นน้ำใสๆนะคะคือซึมง่ายมากๆนี่อย่างนี้เลยจิ๊บมันดีช่วงนี้นะคะที่เป็นกังวลเท็กเจอร์ครับนะคะจะเป็นแบบเซรั่มใสๆซึมไวมากๆค่ะแป๊บเดียวก็คือแต่งหน้าต่อได้เลยอันยองไปเร็วไปเร็วนึกว่าปิดเขียนว่า triple vanilla cheesecake อย่างละอันเหรอเออชีสอร่อยดูไหมดูไหมเคซี่เลเจอร์เวททุกคนคะตอนนี้เราอยู่กันที่ประเทศเกาหลีนะคะอาจจะดูเหมือนช้ำนิดหน่อยที่นี่คืออินชอนค่ะเราก็เลยมาหาคาเฟ่ที่อินชอนค่ะร้านนี้นะคะชื่อว่า27 premium cheesecake ค่ะซึ่งร้านเขาเนี่ยก็คือจะมีชีสเค้กให้เลือกหลากหลายมากๆและความเก๋อ่ะคือมันติดทะเลแต่ว่าพายุเข้านะคะน้ำขุ่นแล้วก็ลมแรงมากๆข้างล่างก็คือเปียกเราไม่สามารถแบบนั่งเล่นข้างนอกได้ถ้ามาในวันที่ฟ้าใสอ่ะน่าจะสวยมากๆเลยว้าวอันย่องอันย่องมีคุณลุงเกาหลีมาขอถ่ายรูปเราอาจจะเหมือนใครสักคนนึงแต่ด้วยทรงผมไงอาจจะแบบกำลังอินเทรนด์ใช่ปะล่ะน้องอาจ
จจะรอเดบิวต์อยู่แล้วก็ในร้านนะคะก็จะมีมุมถ่ายรูปอย่างนี้น่ารักน่ารักแล้วก็เค้กที่เราได้มานิวยอร์กชีสเค้กกับอะไรแอปเปิลส้มเลยผลก็คือแรนดอมมานะคะคิดว่าถ้าแบบอากาศดีๆร้านนี้ก็คือควรมาใครแบบว่ามาพักใกล้ๆสนามบินอินชอนแล้วมาที่ดีกว่า27 Cheesecake นะคะวิลล่ามันคือเหมือนแค่แครอทชีสเค้กเนาะอืมในรูปมีแอปเปิลเลยมั้ยนัวนิวยอร์กชีสเค้กมันเป็นชีสเค้กที่แบบมีกลิ่นเครื่องเทศอะไรบางอย่างใช่เขาบอกว่าเป็นอะไรไม่รู้อ่ะมันหอมๆอ่ะแต่อะไรไม่รู้อ่ะทุกคนมันอธิบายยากมากแต่ว่ามีกลิ่นหอมของเครื่องเทศอะไรบางอย่างที่ไม่รู้คืออะไรแนะนำว่าถ้าแบบพักอินชอนมาที่นะคะเขาจริงๆแบบร้านเขายิ่งใหญ่อลังการมากมีมุมถ่ายรูปแล้วก็มีร้านอาหารแบบมีร้านอาหารด้วยอร่อยไอซ์เมคาโน่ถ้าเขียวมัทฉะอินทีรสหวานไม่ได้แต่อร่อยและแล้วเราก็มาถึง Paradise City นะคะที่เราจะแข่งโป๊กเกอร์ทัวร์นาเมนต์ในวันนี้แต่ว่าล็อบบี้โรงแรมหนูเบอร์10 10 10เดี๋ยวจะเข้าไปดูข้างในนะคะเข้าใจว่ามีห้างมีมิวเซียมอยู่ในนี้ด้วยนะยิ่งใหญ่อลังการมากสวยถ่ายรูปได้ทุกมุมเลยอ่ะมีของยายเล็กดูสมาร์ทด้วยตั้งอยู่ตรงนี้เลยนะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ3 ทุ่มนะคะที่ตึก Paradise City อ่ะพอเดินทะลุออกมาเขาก็มีการฉายโปรเจคเตอร์ลงไปที่นี่แต่ว่าไม่มีซับเอาละค่ะหลังจากที่ถ่ายรูปเล่นกันนะคะด้วยความแบบเอิงเอยร้านอาหารตรงนั้นก็คือปิดหมดเลยเพราะส่วนใหญ่ปิด3 ทุ่มเราก็เสิร์ช Google Map นะคะเจอร้านแบบว่าขายชิคเก้นแล้วก็เครื่องดื่มมาเสร็จก็บอกว่า no chicken แล้วก็แบบอ้าวทำไม no chicken วันนี้แบบตายแล้วร้านชื่อชิคเก้นคงไม่มีอะไรกินแล้วเขาก็เปิดเมนูให้ดูเขาบอกว่าก็มันไม่มีไก่ก็ไม่มีซาบมีเมนูอื่นๆขายนะคะก็เลยได้มาเป็นเราเรียกมันว่าลามยอนแต่ว่ามันมีชื่อเฉพาะเนาะใช่ว้าซิบอกดิวันชื่ออะไรถ้าเราอยากจะกินอันนี้นะคะเราต้องสั่งว่าบูเดจิเกซึ่งของเราเป็นเส้นเป็นแฮมเป็นไส้กรอกส่วนนี้คือแบบของแท้ที่อร่อยมาก Very good สุดๆแต่ว่าบอกแล้วน้องก็คือเป็นลูกเพสเซลกินหนักแล้วกินแบบคนรวยแบบเยอะเกินใหญ่กว่ามือไม่สั่งข้าวและกินกับเต้าหู้ดีกว่ากินไม่ไหวเยอะเกินวันนี้นะคะคืออากาศไม่เป็นใจเลยแบบฝนตกพายุเข้านะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรขอให้พรุ่งนี้อากาศดีกันละกันค่ะนี่ฝนก็คืออาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากอาบน้ำล้างหน้าล้างเครื่องสำอางต่างๆเสร็จเซรั่มแรกที่ฝนจะลงก็คือเป็นตัวนี้เลยเหมือนตอนเช้านะคะเอฟคาเซรั่มของ La Roche Posay ค่ะซึ่งแบบสิวเราจะได้หายไปไวๆรอยดำรอยแดงบ๊ายบายฝนทาทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะจะได้เห็นประสิทธิภาพที่ชัดเจนค่ะคือพูดจริงๆว่าแบบมันดีขึ้นเยอะมากๆภายใน 4-5 วันที่ฝนใช้ต่อเนื่องกันมานะคะฝนคิดว่าแบบสิวฝนจะยุบไม่ทันมาเที่ยวแล้วแต่ว่าทันค่ะตอนนี้คือแต่งหน้ากรบก็คือเนียนแล้ว I love you La Roche Posay นะคะ Effacar Serum คือแบบช่วยชีวิตฝนสุดๆเสร็จแล้วเราก็ลงสกินแคร์ที่ใช้ประจำนะคะแล้วก็ไปนอนกันค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปลุยกันต่อนะคะขอให้อากาศเป็นใจด้วยค่ะทุกคนโอเค Good night Good morning วันที่2นะคะเรากำลังจะเดินทางเข้าไปในกรุงโซลการก็ซื้อตั๋วรถไฟแบบ Express นะคะร้านอาหารเลยก็ความสะดวกรวดเร็วน่ารักมากเดินเจอเอกเนื้อแท้เด้อเด้อเด้อดูดีอันนี้ที่เราเปิดไปใส่ข้าวนั้นเยอะๆ
เนื้อนะคะเดี๋ยวคนว่าเขาทำแบบมีเดียมชัดจิ้มซอสไม่ได้แบบส่วนตัวจะมีเดียมแรงนะคะหอมอร่อยซอสแล้วอร่อยใช่ไหมแต่ซอสแล้วอร่อยจะว่าเนื้อสำหรับโปรดสุดไปเดี๋ยวโบจะลองใส่ไอ้ผงโรยที่เขาบอกโอเคเราชิมสิมันอาจจะกรุบๆเหมือนแบบมีท็อปปิ้งอ่ะเมื่อกี้ใส่ข้าวพองไปนะคะมันเพิ่มแค่เทคเจอร์กรุบๆข้าวพองไม่ได้มีรสเขาไม่ได้ปรุงอะไรมาแล้วก็ส่วนตัวสิ่งเนี้ยเหมือนอาหารญี่ปุ่นอันเนี้ยอร่อยแบบคลาสสิกคือหมายถึงว่าเด็กก็กินได้ผู้ใหญ่ก็กินได้รสชาติเบสิกไม่ได้ตื่นเต้นหรือหวานหรือว่าต้องมาให้ได้อะไรถ้ามาเที่ยวโซนี้โอเคก็แบบแวะสต็อกมากินนะคะก็แบบไม่ได้กินพลาดขนาดนั้นไหมก็ไม่เท่าไหร่เนาะกินจนหมดจานนะคะหันไปเจอโปสเตอร์หนังญี่ปุ่นก็เลยรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วเราอ่ะคือต่อคิวแล้วถ่ายญี่ปุ่นก็ไม่นับว่ามันญี่ปุ่นแล้วก็เข้าใจว่าแบบเป็นหม้อเกาหลีขอรีวิวใหม่ว่ามันก็รสชาตินวลๆก็คือคลาสสิกญี่ปุ่นไอเราไปคาดหวังเองว่ามันเป็นร้านอาหารแบบหม้อข้าวเกาหลีนะคะแต่เครื่องเคียงอ่ะมีกิมจิซอสโกชูจังแล้วก็มีแบบพริกเผาให้โอเคมันคือร้านอาหารญี่ปุ่นทุกคนเข้าใจผิดไปเองว่ามันคือร้านอาหารหม้อร้อนเกาหลีพอจ้ะหม้อญี่ปุ่นอยู่ดีก็แวะมาญี่ปุ่นการบุ๊กกิ้งนะคะเขาจะมีแบบ iPad อยู่หน้าร้านแล้วก็จะต้องใส่เบอร์โทรซึ่งเป็นเบอร์เกาหลีเราก็เลยต้องตระเวนหาว่าเรามีเพื่อนคนไหนเป็นเกาหลีหรือเปล่าก็เลยต้องฝากเขาบุ๊กร้านก็โทรไปบอกเขาเขาก็มาบอกเลยทีนึงว่านี่ทำไมเขาโทรตามแล้วอย่างนี้นะคะจากนี้เราก็จะไปเดินช้อปปิ้งกันโอเคไปเดี๋ยวไปลุยกันต่อค่ะภารกิจต่อไปนะคะเราก็จะไปที่ร้านพ็อปมาร์ทสาขาใหญ่แต่ที่นี่มีตู้ปลดด้วยนะเป็นตู้อย่างนี้เลยว้าวราคาตอนนี้นะคะกล่องละมา 15,000 วอนก็คือประมาณ400บาทเดินผ่านถนนนะคะแล้วคือแบบฝนตกก็เลยแวะซื้อหมวกแต่คือหมวกก็มีรูไม่รู้จะช่วยกันฝนได้ยังไงแต่ก็คือชอบก็เลยซื้อมาน่ารักเนาะโอเคไม่เข้ากับชุดด้วยนะแต่ว่าอยากใส่คือร้านนะคะก็มีของขายเยอะมากเสื้อม่วง1ตัวเป็นเสื้อม่วงลายน้องแมวหลังจากตั้งใจจะมาป๊อปมาร์ทนะคะแต่ว่าไปช้อปปิ้งอยู่เนอร์ดี้อยู่ระยะหนึ่งในที่สุดเราก็มาถึงป๊อปมาร์ทสตอร์แล้วคือของเยอะมากเห็นแล้วแบบตาลายสุดๆน้องรอต้อนรับมาชั้น2คือใจจะวายแล้วโหเยอะมากซินิคิตตี้เต็มเลยน่ารักทุกอย่างน่ารักนี่มีน้องจับใส่โหลด้วยเฮ้ยนี่มอลลี่จับใส่โหลอันนี้งูอะไรหรอใส่เป็นอย่างนี้น่ารักมากโอ้ my god นี่คือแก๊งไข่เบบี้ในโหลเฮ้ยอยากใส่ขวดแค่เนี่ยโอ้ไปนี่ไงยังมีกล่องที่ยังมีขายอยู่น่ารักมากมีเด็กเธอของเล่นนะคะถ้าแกะที่มีไว้กล่องเพื่อนนี่ตลกไหมเราได้ตัวนี้มาอยากได้ตัวที่เป็นทอมแอนด์เจอรี่ตัวนี้นะคะคือมอลลี่เป็นคอลเลกชันที่แบบผิดอย่าบอกผิดกล่องไม่อยากได้เป็นเจอรี่แล้วช่างอยู่ตั้งนานคว้าอะไรมาวะซื้อใหม่เสียใจอ่ะได้ของเพิ่มเฉยเลยนี่นะคะความหยิบผิดของสนันทชาติ
ยังไงเนี่ยเราตื่นเต้นจัดตื่นเต้นมากมันขึ้นโซเอาแต่ว่าไม่ทันมองเห็นว่าอยู่ตรงนี้ก็เลยคิดว่าก็เลยหยิบมาเลยซึ่งเขาเขียนไว้ว่าโซเอาจ้าเขาบอกแล้วเราไม่รู้ส่วนอันนี้ไหนตัวร้อยปีตัวนี้ลองร้อยปีไหมหนูมีอันนี้ที่บ้านตัวยักษ์ยักษ์นี่ไหนตัวสีชมพูนี่ตัวนี้เหรอตัวนี้มีตัว 4,000% ลองมาสุ่มไหมจะเอาไหมว่าอยากได้ตัวเป็นตัวไหนมีตัวใหญ่ไปแล้วไปแกะของเดิมก็ได้เสียใจหน่อยเลยไม่แกะแล้วจ่ายตังค์อย่างมั่นอกมั่นใจเจ็บปวดหงอยเลยชีวิตมันเศร้าขึ้นมาทันทีขามากับขากับสภาพต่างกันนิดหน่อยนะคะเพราะว่าฝนตกหนักมากแล้วดูหัวดิที่ใดๆมาก็คือแบบไม่เหลืออะไรเลยแล้วพวกเราก็คือช็อปหนักมากนะคะเจอร้านไหนก็กดอุ้ยอันนี้ให้ดูว่ามีคนการไปอัพหน้ามานะคะนิดหน่อยแบบอัตการน่ารักน่ารัก